สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แข้งนอกมา2จนทันธีศักดิ์เจมนำทัพโผ29แข้ง4เกมเข้าแคมป์ก่อนตัดตัวโผ4เกมมาแล้วตามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับได้มีการกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรม4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่16พฤษภาคมปี2566นะครับโดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลชาย4เกมทีมชาติไทยของเรารุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปที่เขมรนะฮะจำนวน29คนโดยมีรายชื่อต่อไปนี้อีฟานดอลลาร์บุรีรัมย์พัดสร้อยมาไรบุรีรัมย์จนทางเกมดีราชบุรี FC เทียศักดิ์เผยพิมานกันเทเล FC ศิรวัตรอิงแก้วขอนแก่นยูไนเต็ดทรงชัยทองสำชลบุรี FC ชมคงรณรงค์ชลบุรี FC ชานรงค์พรมสิแก้วชลบุรี FC บริเชษฐ์ทัศนิตเมืองทองยูไนเต็ดอนันต์ยอดสังวานลำพูนบุรีเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษลีโอเชียงรายยูไนเต็ดลีออนพิษแจ่มหนองบัวพุทธ FC อภิสิทธิ์แสนสีคำม่วนหนองบัวพิษ FC กฤษดาลันทรัตทูแบงคอกยูไนเต็ดธีรวุฒิสรสันเกษตรศาสตร์ FCสิทธาบุลล่าคัสตอมยูไนเต็ดบุคอนลีเล็มดีคัสตอมยูไนเต็ดเจมโอเว่นซานนาเฮนส์คัสตอมยูไนเต็ดกิติชัยใยดีคัสตอมยูไนเต็ดสุพินวิชรักญาติแพทย์ยูไนเต็ดพงศกรศรีศาสตร์สมุทรปราการซิตี้ยศกรบุรพาสมุทรปราการซิตี้พันธมิตรปรมหันสมุทรปราการซิตี้เนติธรแก้วเจริญสุพรรณบุรีเอฟซีธีรพัฒน์เปื้องนาอยุธยายูไนเต็ดพาราดอนพัฒนผลตรากเอฟซีจักรพงษ์เสมหุงอุทัยธานีเอฟซีอิชพลศิริลม FC อัลสบวกชนพิพัฒน์สุพรรณเพศัตเอสตอริปาระยะสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน23ปีที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ FA Thailand Futsal and Smash Operation Center ในวันที่20เมษายนตามเวลาเที่ยงตรงเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและเดินทางไปยังพัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีต่อไปโดยหลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกนักกีฬาอีกครั้งให้เหลือ20คนกันเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาในวันที่27เมษายนโดยสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชายในมหกรรม4เกมอย่างนี้วันที่30เมษายนนะครับตามเวลาประเทศไทย 16:00 นการทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ที่สนามปรินซ์สเตเดียมวันที่6พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทย 16:00 นการทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียที่ปรินซ์สเตเดียมวันที่8พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทย 16:00 สปป.ลาวพบทีมชาติไทยที่ปรินซ์สเตเดียมวันที่11พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทย 19:00 เวียดนามพบทีมชาติไทยที่ปรินซ์สเตเดียมวันที่13พฤษภาคมแข่งรอบรองชนะเลิศที่สนามกีฬาแห่งชาติและวันที่16พฤษภาคมแข่งรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นรายงานนะครับสุมนันท์เหมือนตาประเทศร่วมทีมกับพี่ชายของเขาที่ซัปโปโรการเป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นครับเมื่อสุพนัทเหมือนตาก่อนหน้าในวัย20ปีและทีมชาติไทยได้รับการเซ็นสัญญาจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยทางสื่อญี่ปุ่นรายงานถึงสุพนัทเหมือนตาก่อนหน้าทีมชาติไทยว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทีมคอนซาโดริซัปโปโรทีมชั้นนำในศึกเจลีกกับโอกาสได้ลงเล่นกับพี่ชายของเขาอย่างสุภโชคสาวรชาติที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเลือกที่จะสัญญาไปยังยุโรปมากกว่าตามการรายงานจากประเทศไทยสัญญาของเขาที่รับก็คือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชาตินันจับกับอังกฤษจากนั้นเขาจะไปเริ่มต้นในลีกเบลเยียมกับ OS ลูเวนเพื่อใบอนุญาตในการทำงานพรีเมียร์ลีกต่อไปเจอปัญหาใหม่โทรุโอนิกิเปิดใจหมดเปลือกฟอนเตเร่พ่ายคาบ้านในวันที่ไร้ชื่อชนะทิพย์ก็หลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกแมตช์ที่8ของฤดูกาลคาวาซากิฟอนเตเร่แพ้คาบ้านกับโนกะย่าแคมปัสเอโทรุ่งเกนะครับเปิดใจยอมรับว่าปัญหาของคาวาซากิฟอนเตเร่ตอนก็คือยามที่ลงสนามแข่งขันพวกเขาไม่สามารถทำได้เหมือนกับที่ซ้อมคาวาซากิฟอนเตเร่มีปัญหาเพราะพวกเขาไม่สามารถนำสิ่งที่ซ้อมมาใช้ตอนแข่งขันได้คาวาซากิฟอนเตเร่เริ่มต้นได้อย่างย่ำแย่หลังผ่านไป8เกมพวกเขาเก็บได้เพียง8คะแนนอยู่อันดับที่13อย่างแรกเลยคือเรื่องของเกมบุกที่ยังมีข้อผิดพลาดในการฝึกซ้อมทุกคนวิ่งเยอะมากมีจังหวะดีๆแต่ในเมื่อเกมการแข่งขันนั้นพวกเขาก็ยังมีความระมัดระวังมากเกินไปโอนิกิกล่าวเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งฟื้นฟูฟอนเตเร่และสร้างสไตล์ใหม่ของทีมขึ้นมาจากเกมนี้เราเริ่มแสดงความอ่อนแอและหลังจากเสียประตูแรกเราทำให้เกมยากขึ้นในช่วงท้ายทุกคนรู้ว่าทีมต้องการมีแต้มและทำผลงานในแง่บวกผมอยากให้แสดงความมุ่งมั่นแบบนี้ไปตลอดทั้งเกม
จูซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยพูดถึงศักยภาพในไทยลีกจูซุนซับเบลนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเปิดใจยอมรับได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลไทยลีกมามากมายต้องการเดินทางมาชมเกมไทยลีกกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษในวัย19ปีปัจจุบันค้าแข่งกับต้นสกัดใหม่อย่างท่านนำฮอสเปอร์ทีมชั้นนำพรีเมียร์อังกฤษเปิดเผยได้รับข้อมูลว่าศึกฟุตบอลไทยลีกมามากมายจากพี่ชายของเขาโรเบนซุนซับเบลที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบฝีเท้าในไทยลีกหลายสโมสรพี่ชายของผมเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศไทยที่นั่นมีมาตรฐานที่สูงมากในช่วงที่เขาได้ลงไปเล่นที่นั่นตอนแรกเขาคิดว่ามันจะง่ายๆเพราะเขาลงเล่นฟุตบอลในลีกวันของอังกฤษซึ่งมาตรฐานของฟุตบอลไทยก็ทำให้เขาประหลาดใจมากๆจูดซุนซับเบลกล่าวส่วนผมนะครับได้ดูฟุตบอลไทยอยู่บ้างเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำแก่พี่ชายของผมว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างดังนั้นในซัมเมอร์นี้ถ้าผมได้กลับมาที่ประเทศไทยและฟุตบอลลีกนั้นยังเตะกันอยู่ผมจะไปชมเกมที่นั่นอย่างแน่นอนนะครับข่าวใหญ่ที่เวียดนามวิลลีกทุ่มกว่าตัวกุนซือทีมชาติไทยการเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามนะครับเชื่อรายงานมาว่ามีสโมสรวิลลีกที่ยื่นเสนอก้อนโตให้กับมอนูฟูกิ้งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยแล้วรายงานระบุว่ามอนูฟูกิ้งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยได้รับข้อเสนอจากทีมจากอินโดนีเซียและทีมจากเวียดนามโดยในทีมเวียดนามได้ส่งจดหมายผนึกที่เหมาะสมพร้อมข้อเสนอไปยังพอนโอพูกิ้งแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการลงนามโดยจากวิลีกยื่นข้อเสนอกันตัวให้มอนโอพูกิ้งพิจารณาเพื่อย้ายมาคุมทีมในช่วงกลางปีนี้หลังประทับใจผลงานของเขาที่ผ่านมามอนโอพูกิ้งพาทีมคว้าแชมป์ AFF ครับ2สมัยซ้อนชนิดที่ทีมชาติเวียดนามไร้ทางสู้ต่อด้วยการพาทีมชาติไทยเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนครับและตกเป็นเป้าหมายของทีมจากเวียดนามซึ่งสัญญาของมโนกำลังจะหมดลงและยังไม่มีท่าทีสำหรับการต่อสัญญาใหม่จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแฟนช้างศึกคิดเห็นกันอย่างไรด้วยกระสุนข่าวฟุตบอลไทยนะครับถึงเป็นรอบเย็นคนที่17เมษายน